สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีเติมเงินเข้า PayPal อีกหนึ่งช่องทางนะครับกับ MePayAll นะครับง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า mepayall.com นะครับแล้วก็กด Enter ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าเว็บตามรูปนี้เลยนะครับก็4ขั้นตอนง่ายๆในการเติมเงินนะครับก็อีกหนึ่งเว็บนะครับที่น่าเชื่อถือได้นะครับในการเติมเงินเข้าไปใน PayPal ของเรานะครับก็พอเปิดมาที่หน้านี้นะครับมันจะมีคำว่าเติมเงิน PayPal เดี๋ยวนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับสเต็ปที่1ขั้นตอนแรกนะครับก็คำนวณเงินสุทธินะครับใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนนะครับก็ยกตัวอย่างสัก100บาทนะครับผมจะโอนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับจำนวนเงินที่โอนคือ100บาทค่าบริการก็คือทางเว็บได้นะครับเว็บได้อยู่7บาทเองนะครับส่วนค่าธรรมเนียมนะครับก็คือเราต้องเสียPayPal เขาจะหักไปนะครับเงินที่เพื่อนๆจะได้รับโดยประมาณก็อยู่ที่ 78.84 นะครับอันนี้คือ100บาทที่ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเงินเข้าเป็น US ดอลลาร์ก็อยู่ที่ 2.43 นะครับก็ตารางการคำนวณ นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนมาดูได้นะครับว่า305ถึง500บาทเนี่ยก็เป็น 7%500ถึง 1,045 บาทเขาก็จะมีระบุไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็ทำมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ100บาทผมก็จะเริ่มดำเนินการในสเต็ปที่2ก็คือสั่งซื้อ PayPal นะครับคลิกตรงนี้เลยโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็แจ้งว่ากรุณาโอนเงินจำนวน100บาทมาที่บัญชีธนาคารด้านล่างนะครับบัญชีธนาคารมีอยู่นี่นะครับก็เลื่อนลงมานิดนึงบัญชีธนาคารของคุณวิสิทธ์นะครับเขาจะมีทั้งกสิกรไทยแล้วก็ทหารไทยนะครับส่วนด้านขวานี่คือหมายเลขบัญชีนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับโอนเงินไปที่หมายเลขบัญชีนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปโอนแป๊บนึงแล้วก็จะมาเริ่มการแจ้งการโอนเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับคือการแจ้งการโอนเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆมาจิ้มตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมไปโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆมาจิ้มตรงนี้ได้เลยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลจริงนะครับจำนวนเงินที่โอนไปนะครับวิธีการชำระเงินนะครับตรงนี้ก็เลือกวิธีการชำระเงินของเพื่อนๆนะครับต่อมาธนาคารของเว็บก็คือธนาคารที่เพื่อนๆโอนเข้าไปนะครับก็เลือกไปว่าเพื่อนๆโอนเข้าไปที่ธนาคารไหนนะครับวันที่ทำการก็คือวันที่เวลานะครับเวลาที่โอนขณะนี้เวลา 17.27 นะครับแล้วก็อีเมล address ของเพื่อนๆนะครับที่ใช้ใน PayPal ตรงนี้นะครับในแถวนี้แล้วก็สกุลเงินที่รับนะครับเราก็จะรับเป็น US dollar นะครับในส่วนต่อมาสิ่งสำคัญนะครับไฟล์เอกสารนะครับในการยืนยันนะครับเป็นรูปบัตรประชาชนหรือเอกสารทางราชการนะครับเพื่อนๆสามารถทำเป็นลายน้ำได้นะครับแล้วก็มาจิ้มคำว่า choose file เสร็จแล้วก็ไปเลือกไฟล์บัตรประชาชนที่เพื่อนๆถ่ายไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาจิ้มคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับจิ้มคำว่าส่งข้อมูลนะครับเพื่อจะส่งข้อมูลไปที่เว็บมีเพย์ออลนะครับเพื่อให้เขาทำการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันช้าหรือว่าอยากจะติดต่อกับทาง MePayAll โดยตรงนะครับตรงนี้คือ Application Line นะครับก็ Add ID Line ส่งข้อมูลไปสอบถามหรือว่าแจ้งการโอนเงินอีกสักรอบเพื่อให้เขารับทราบนะครับว่าเราได้ทำการโอนเงินไปแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรโดยตรงนะครับจะมี0957896159โทรไปที่เบอร์นี้ได้นะครับเปิดเวลาทำการคือ 8:00 ถึงเที่ยงคืนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆโอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็เดี๋ยวตอนเช้าเขาจะมาตรวจสอบแล้วก็ทำการโอนเงินในขั้นตอนต่อไปนะครับเขามีอยู่2เว็บนะครับนั่นก็คือ MePayAll แล้วก็อีก1เว็บของเขาก็คือ vpayme.com นะครับก็ใช้ในการเติมเงินเข้าไปใน PayPal ได้เช่นกันนะครับก็หลังจากที่เราเติมเงินเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับไปที่ Home นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับวันนี้ผมได้ทำการเติมไป100บาทโดยชื่อของผมนะครับชื่อลูกค้าอยู่ด้านหน้า100บาทสถานะนะครับก็อยู่ที่การตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาที่ในบัญชีเพย์พอลผมหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็เข้ามาดูนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับ
ปรากฏว่าผมก็ได้รับการเติมเงินนะครับสถานะขึ้นเป็นสีเขียวเรียบร้อยนะครับก็ before and after ตัวนี้นะครับใน PayPal ของผมก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู่1ดอลลาร์นะครับเพิ่มมาอีก2กว่านะครับขึ้นมาเป็น4ดอลลาร์แล้วนะครับรอไม่นานนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะเติมเงินเข้าไปใน PayPal ของตัวเองนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากจะเติมเงิน PayPal เข้าไปในบัญชีนะครับเว็บนี้ช่วยเพื่อนๆได้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ